ทรงแบบอินี่ใช่ไหมมาสู้กันเฮ้ยมาจิเฮ้ยออซากผมยังไม่เคยเจอเลยในแบบอ่ะเอาละครับผมวันนี้นะฮะก็มีแผนที่จะไปตบบอสนะฮะบอสในที่นี้ก็คือเป็นบอสยิมนะครับผมที่เราไปตบกันก่อนหน้าก็ตรงนี้ Tower of the Lane Syndicate นะฮะอันนี้คือจุดแรกจุดที่2ที่ผมไปเจอมาก็จะเป็นตรงนี้ Tower of the Freeport Alliance นะฮะอยู่ตรงเขาเรียกอะไรโซนหิมะเล็กแล้วก็จะมีโซนหิมะใหญ่ด้วยตรงนี้นะฮะ Paul Genetic Research นะฮะหน่วยวิจัยพันธุกรรมของ Paul แล้วก็ตรงนี้Tower of the PIDF นะฮะตรงทะเลทรายเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายนี่น่าจะเป็นตรงนี้ครับผม Tower of the Brother of the Eternal Pine นะฮะอยู่ตรงแมกมาเลยซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปตบตัวไหนก่อนดีไปแมกมาก่อนไหมแมกมาตรงนี้น่าสนใจตอนนี้คือผมเลเวล48แล้วนะฮะก็โอ้ยน้องบังเดี๋ยวน้องโอ้เดี๋ยวผมเอาอนุบิสตัวตึงเก็บไปก่อนหลังๆน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเอาน้องมาเป็นสายงานแล้วกันขอบคุณในช่วงที่ผ่านมานี่เอาวิหกทมินวิหกเพิงตลอดเลยชาร์ดูบีตอนนี้เลเวล44นะฮะแล้วก็สามารถขี่ได้แล้วนี่โอ้ผมรู้สึกว่าน้องเร็วมากเลยนะนี่บินเร็วโคตรว่ะแต่บอสไอ้เมียบอสเป็นมอนอย่างนี้นะฮะเป็นพอลที่อย่างชาโดว์บีอย่างเงี้ยที่เป็นครึ่งม้าครึ่งนกเนี่ยจะข้อเสียมีอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อเราบินไปจนแบบว่าจนเขาเหนื่อยแล้วเวลาเขาน้องเขาลงครับเขาจะเหมือนกวางเลยตรงที่เขาไม่สามารถแบบว่ารีชาร์จสเตมิน่าได้ครับเห็นไหมเมื่อลงน้ำมันก็จะแบบว่าลดสเตมิน่าไปเรื่อยฮะมันจะไม่เหมือนพวกสายนกไปเลยหรือสายมังกรที่บินไปเลยอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่ามารีชาร์จในพื้นดินนะฮะซึ่งก็เหมือนกับตัวนี้ฟอสทาเลียนนี่โอ้โหอันนี้ผมก็คราฟได้แล้วเหมือนกันเลเวล48ก็คือปลดของน้องได้แล้วฮะปลดอานขี่น้องผมรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่เร็วเท่าฟอร์บีกอาจจะช้ากว่านิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรเท่โอ้โหเลเวลตั้ง50ฮะแล้วก็มีแบบว่าโอ้โหกระพือปีกแล้วก็เหมือนวิ่งแบบบนทานน้ำแข็งเท่โคตรฮะโอ้โหวิ่งรอบบ้านสวยโคตรโอเคเดี๋ยวจะพาน้องมารีชาร์จหนึ่งฮะเดี๋ยวน้อยก็เดี๋ยวเอาไป2ตัวเลยเอาตัวแบบอุ้ยเรามีน้องที่บินได้แบบว่า3ตัวเลยมั้ง3ตัว3คนมี Shadow Beak ซูซากุอควาแล้วก็Frost Talion นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเล็งก่อนมันจะไปทางไหนตรงนี้อ๋อแล้วก็นี่มีบอสบราซุมบาสมุทด้วยฮะตรงนี้ไปเจอมาช่วงไปสำรวจนะฮะในไลฟ์โอ้โหเลเวล49อยู่ถ้ำทางเข้านี่อย่างงงแหละนี่โซนหิมะอยู่ทางนี้ผมมาถูกทางมั้ยเนี่ยผิดว่ะแมกมาทางนู้นอุ้ยนู่นไงเป้าหมายของเราโอ้โหจะถึงให้มั้ยเนี่ยเฮ้ยมียิงอีกแล้วโอ้โหดูเดือดจริงๆรู้สึกว่าจะยังช้าใช่มั้ยรู้สึกว่าจะช้าไปนิดนึงฮะเดี๋ยวลองชาโดบิ๊กชาโดบิ๊กจะเร็วกว่านะผมว่าแต่สเตมิน่าเหมือนจะลดเร็วกว่าด้วยว่ะพอหมดแรงก็จะลงเลยครับแต่ช่วงที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราเหนื่อยน้องเหนื่อยตอนที่ลงน้ำขึ้นมานี่ซวยเลยมันก็จะแบบว่าลดเลือดน้องเลยแง่รีชาร์จฮะเราก็จะเปลี่ยนตัว นี่ปะปั๊บเดียวครับโอ้โหถึงอย่างเร็วตรงนี้เป็นรูปปั้นของเหมือนเป็นแก๊งพาราดิอุสนะไม่ใช่แก๊งโอ้โหอยู่กันสองคนเป็นคู่หูพาราดิอุสกับไอตัวธาตุมืดแต่ผมจำชื่อไม่ได้อ้าวกดอะไรวะเนี่ยเนี่ยเอาไหนวะเนี่ยนี่พาราดิอุสโอ้โหแต่มีรูปปั้นอยู่นี่ส่วนอนุบิสนะรูปปั้นไปอยู่ตรงแถบแมกมาด้านหลังนะมันก็น่าจะมีสตอรี่ของมันครับเท่โคตรแถบอุ๊ยมาโอ้โหเบลอเหรอเจอหน่อยน้องลุยอุ๊ยไอ้เรียบร้อยเจอน้ำแข็งดับไฟจริงๆไฟนี่คือละลายน้ำแข็งได้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรน้ำแข็งเราแรงกว่า
ของแท้มอนในแถบนี้นี่คือผมยังจับไม่ครบเลยเนี่ยเออมันยังมีหลายตัวถ้าจับครบนี่ก็อาจจะเลเวลอัพตอนนี้เลเวล48อีก2เลเวลเท่านั้นเองนะครับตรงนี้มีถ้าผมรู้สึกไม่ผิดนะมันถ้าข้ามตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในช่วงที่เราข้ามแมกมาเนี่ยเราติดไฟด้วยว่ะโอ้โหตอนแรกผมก็งงตั้งนานว่าผมแบบไฟไอ้ไฟท่วมเพราะอะไรอยู่ๆก็ล้มตึงเราข้ามแมกมาอย่างนี้ไม่ได้ครับพอข้ามปุ๊บไหม้เลยโอ้โหเปลืองเกาะรถเลยเรื่อยๆเลยเออเคลฟซีอิกนิสน้องเคลฟซีนี่ผมจับครบยังวะยังไม่ครบเหลืออีก3ตัว3คนเอาไปไหนล่ะเอ้าโหโมแต่หาตั้งนานอันนี้ม้าไฟเนี่ยถ้าข้ามตรงนี้แค่ข้ามก็ไฟลดแล้วครับไฟลุกไฟลดอะไรวะโอเคยิงจิ้ว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 มันจะแรงไปปะวะจับเลยได้ไหมอุ้ยดื้อด้วยว่ะจุด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 แพสซีฟของฟอสทาเลียนนะฮะก็คือถ้าเราขี่น้องแล้วเรายิงเนี่ยดาเมจของเราจะเป็นติดสถานะน้ำแข็งด้วยเอ้าดื้ออ่ะ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 เก็บเลยยังไม่ครบยังไม่ครบน้องหมาเอ้ยดื้อจังอ่ะโอ้โหนี่บอลเกือบแรงเลยมันหาจุดเหรอเราก็โดนเลยเรื่อยๆ90เฮ้ยถ้าดื้อนี่ก็เก่งเกินโอ้โหจับได้5คนอยู่เลยว่ะ5คน5ตัวน้องเคลซีเมื่อกี้ไม่ทันแล้วตรงนี้ Fast Travel นะฮะอุ้ยอยู่บนตรึมกันไหนก็ได้ไหนละตะดับ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 ตะนึงน้องกระสุนแบบไม่อั้นนะครับถ้าหมดเดี๋ยวซื้อใหม่ไม่คราบด้วยเปลืองวัตถุดิบใช้เงินแก้ปัญหาเอาอุ้ยดื้อเหรอเออโดนอยู่มีลูกชิงจิ้วยังไงครับโดนโอ้โหเก็บหมดเฮ้ยวิกเซนเก็บครบยังวะเรียบร้อย7วิกเซนเหรอยังว่ะ6อยู่เลยเก็บได้6คนอยู่เลยรัวจะใช้สกิลไม่ได้ครับน้องแรงเกินเดี๋ยวน้องแบบอุ๊ยเฮ้ยมันถึกจังอ่ะอันต้าซาเฟียเนี่ยโอ้โหบอลแรงเอ้ยมันอันต้าซาเฟียขั้นต่อไปก็เลเจนด์แล้วนะโอ้โหมีบอลรองบอลโหดนิดเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเรียบร้อย7เก็บได้7คนแล้วอันนี้เฟรมเบิลน้องแบบเทียนไขดูเหมือนแบบว่าเทียนไขสีส้มน่ารักโคตรเก็บครบยังครบแล้วนี่ไงผมมีปั๊มแอคชั่นช็อตกันแต่ไม่ได้ใช้แล้วว่ะไหนลองดิหนีเหรออุ้ยเข้าใกล้อย่างแรงอู้แตกเลยกูรู้เรื่องแอสซอลเลเฟอร์ดีกว่าหลบกันอุ้ยโดนเหรอเนี่ยมันจะไม่โดนจิ้วอุ้ยโดนอุ้ยจะตุยเลยเนี่ยเอ้าปาบีดอีกโอ้โหเสียดายบอลไตห่าเลยไม่นะเอ้ยดุเอ้ยโอ้โหพิ้วจังไงทั้งพิ้วทั้งดุเรียบร้อยขอร้องล่ะเออแค่นั่นแหละเอาว่ะเลเวลจะได้อัพด้วยโอ้โหเล็บโทเล็บโทเล็บโท
ยิงยิงช็อตการไปดิเน้นเน้นยังไงโอ้ล่วงเลยโอ้ยเหนื่อยเหรอเอาน้องหมดแรงเหรอทำไมไม่บอกโอเคยังไงครับยังไงครับจริงจริงจริงเรียบร้อยอีก 3% 99 100เดี๋ยวมาหาจุดพักแถวนี้ก่อนแวะปั๊มก่อนเดี๋ยวน้องหมดแรงฮะช่วงขึ้นน้องจะช้าๆไปชาดูบิ๊กผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเอาหมดแรงขึ้นยาวๆขึ้นยาวๆชึบ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 นี่เลยตรงนี้เลยฮะโอ้โหได้เวลาไปตบบอสหน่อยแล้วมาแล้วเย้ตรงนี้นี่คือมีซันเฟอร์ด้วยสบายเลยผมไม่ต้องแบบว่าไปวางฐานวางเบสเพิ่มเติมโอเคเมาส์ออฟซิเดียนกดโฮลเอาได้เลยได้เลยมาฮะไปแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ยิมเตรียมบุกเฮ้ยคนหนุ่มรับโย่เหรอทรงแบบอินี่จ้ามาสู้กันบึ้ฮึทำมาจริงเฮ้ยออซากผมยังไม่เคยเจอเลยในแบบอ่ะโคตรเท่ Exil and Ozark โอเซอร์ก็พูดผิดแม่งเฮ้ยโหเท่โคตรสายฟ้าเอาอะไรไปสู้สายฟ้าน้ำแข็งไปเลยน้องเอ็กซิลแอนด์โอเซอร์จัดการอื้อผู้ชมเลยน้องสกิลอะไรอ่ะโดนแช่โดนแช่แล้วแบบว่าไทม์ลิมิต10นาทีครับยังไงก็ไหวผมไม่ต้องช่วยยังได้เลยนี่โอ้แค่น้องคนเดียวก็ตบหมดอ่ะเฮ้ยของแท้อ่ะเดี๋ยวบอสมันจะดูเก่งเกินเปลี่ยนเปลี่ยนให้เอาชาโดว์บิ๊กเลยนี่โอ้โหเจอไลนิ่งพี่ฆ่าจักรวาลเลือด 103,000 กูเหลือเชื่อจิ้ว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 อุ้ย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 ท่าน้ำไม่ได้เลยผมพลาดเปล่าท่าน้ำมาชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหพอทะเดียนไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหมีแต่สายฟ้าน้องแช่ไปแต่เดี๋ยวผมเอาฟอสทะเดียนแล้วก็ใส่ดาเมจให้แบบแรงๆเลยโอเคเดี๋ยวเผื่อไม่ใช่ฟอสซาเลียนพูดผิดฟ็อกซิเคิลตายแล้วกูน้องสู้เขาได้เวลาตัวตึงตัวโหดตัวโปรดแต่การน้องเอาหน่อยเว้ยโอ้โหบอลเพิงโคตรแรงอุ้ยอุ้ยโอ้โหถ้าไม่ใช่บอลที่สู้ไม่ได้แน่เลยชิบหายแล้วเอาอ่ะแล้วผมจะไม่สู้นะแบบว่าให้น้องสู้กันเองฟอสทาเลียนจัดการโอ้โหโคตรถึกอ่ะดูโกงไปเลยอ่ะโอ้โหเอาหน่อยเว้ยเอ้ยชิ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 โอ้โหดาเมจเข้าร้อยกว่ารัวๆครับจังหวะนี้เฮ้ยน้องโดนน้องโดนเราสมมติว่าถ้าผมเอาลูกซองเข้าไปซัดแบบใกล้ๆคือฟอสทาเลียนแม่งเท่โคตรหรอวิแรงอยู่เนี่ยจิ้วจิ้วจิ้วถ้ามึงเพลเยอร์เนี่ยจริงๆถ้าโดนลูกซองไปก็เรียบร้อยไปแล้วนะสุดยอดโคตรเอาไว้เจอทานน้ำแข็งเข้าไปยังไงครับสายฟ้าแพ้น้ำอยู่แล้วสุสกัวควาสุสกัวควาถ้ามานี่นั่นเดี๋ยวจะแตกเลยไหมเนี่ยน้องลองดิโอ้เอาเว้ยหูย 2,100 แรงโคตรโอ้โหบอกเลยตัวนี้ตัวตึงครับโอ้โหออฟทอง4ชั้นว่ะโอ้ย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 แต่ก็อึดอยู่เนี่ยขนาดแพ้ทางนะเอาว่ะยังไงนี่เจอลมหายใจน้ำแข็งเข้าไปลมหายใจเฮมันเรียบร้อยจะเลี่ยงละฟอสทาเลียนปิดฉากดิ
โอ้โหจัดการเลยครับพี่อุ้ยเอาหน่อยเว้ยช่วยซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเฮ้ยอืมโคตรแรงออเซอร์โคตรเท่อะโอ้ยเท่แบ่งสายฟ้าปะเนี่ยเอาเว้ยรัวรัวรัวเฮ้ยอะไรอะโอ้สกิลเดียวกับไอ้ Shadow Beast ของเราครับมันคือสกิลอะไรนะนี่กูดูด้วยดูบอส Lightning Strike โอ้โหสู้กับบอสด้วยดูไปด้วยฮะชิวๆชิวๆโย่โย่โย่ไป Shadow Beast เก็บงานชิวๆชิวๆชิวๆเรา Lightning Strike มั้งดิเอาเว้ยผมชอบโคตรชอบสกิลนี้เลยโอ้บอส Eliminate โอ้ easyอย่างง่ายเลยครับออกตรงไหนอ่ะเอ้าอ๋อโผล่มาเลยโอเคโอ้โหก็ไม่เล่าไถ่นี่ว่าน้องอุ้ยมืดเลยเหรอคือหุ่นจนดึกจนดื่นอึ๊บป่ะเรียบร้อยครับเคลียร์ไปแล้วอันนี้จอยมันจะมีเลเวลบอกปะวะไม่มีมีแต่ไทม์ลิมิตมีให้สู้ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่เราสู้ไปแล้วฮะเท่านี้ก็ถือว่าจัดการไปได้แล้วเอ้ยนี่ไงคิงปาก้าผมไปตบคิงปาก้าเขาก็ได้นะเลเวล46เออว่ะอุ๊ยหนาวแต่ไม่ได้เอามอนไฟมาไม่เป็นไรมั้งอุ๊บอยู่ไหนอะทางนี้ข้างบนเหรอหรือข้างล่างอย่าบอกนะอยู่ในถ้ำแน่เลยว่ะโอ้ยนี่ทางเข้าดูทรงแล้วใช่แน่ๆใช่แน่ๆโอ้อึ๊บโอเคตรงนี้เลยแล้วในถ้ำแคบด้วยบอลผมแบบมีแต่ตัวเบิ่มๆทั้งนั้นโอ้โหขี่ไม่ได้ต้องถ้าไม่มีแบบว่าเกลียวคอนี่แย่เลยเนี่ยอีกไกลครับโหนไปเอ้ยน้องเข้ามาได้เหรอนี่ไงคิมปาก้าเลเวล46ทั้งนั้นน่าจะไหวอยู่ไปเลยน้องสู้เขาพี่ชิงก่อนเฮ้ยอุ้ยเลือด 4,000 ว่ะเอาหน่อยเว้ยเอ้ยน้ำแข็งเหรอถ้าสายฟ้าสู้ไหวไหมยังไงล่ะยังไงล่ะน้องบึ้มโคตรแรง Lightning Strike จิ๋วจิ๋วจิ๋วอุ้ยมีกระแทกกระทันด้วยจังหวะนี้ฮะอุ้ยแรงโคตรแรงโคตรแรงโคตรน้องเอาเบาๆนะอย่าแรงเกินอันนี้อ่ะจิ๋ว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 ผมเปลี่ยนสกิลน้องได้ไหม150มันแรงไปว่ะอุ้ยเลเซอร์ล็อกออนไม่ดีว่ะอันนี้สปิริตเฟรมเลือดเหลือพันกว่าแล้วอ่ะอุ้ยสกิลคูลดาวน์เหรอหรือไงวะได้อยู่ครับได้อยู่อุ้ย 1% เอาอื้ออื้ออื้อยิงช่วยยิงช่วยเดี๋ยวน้องตุยเฮ้ยอุ้ยโหเฮ้ยโอ้ยเต็มๆเลยแป๊บนึงน้องอย่าพึ่งโดดโอ้โหมีโดดมีโดดมีโดดโยนก่อนเลยกันโอ้ยเฮ้ยเลเวล40กว่าก็ทำกูตุยได้นะเฮ้ย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 ไม่ใช่40กว่า46เลยเนี้ยไม่ได้ว่ะสกิลน่าแรงขนาดบอสผมแบบทีเดียวสิ้นยายายาอุ้ยคำนึงลิโลกันอุ้ยจะโดนเป็นวงกว้างอึ๊บเลเจนดารี่เลยเนี่ยใช้บอลเลเจนเลยนะ
เฮ้ยดื้อดื้อดื้อคืออะไรดุจังอ่ะได้ละอะยังนี่ไปเลยฮะเอาเซ่เอาเซ่เฮ้ยน้องบอลนี่ทำโอ้โหวัตถุดิบมันแพงวัตถุดิบมันหายากน้องมันทำนานไม่ใช่อะไรตึ๊ดเรียบร้อยตึ๊ด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 โอเคอุ้ยฮอสไซครับของดีที่พี่อยากได้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะลืมหลังๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะใช้เป็นแลกกับแลกกับไอ้นั่นอย่างเดียวพอเดียมฮ่าฮ่าเรียบร้อยแล้วกลับเลยรออะไรโอเคโหน้องน้องจะหมดแรงแล้วไม่ใช่อะไรน้องจะหมดแรงแล้วครับโอ้ตรงนี้ใจกลางสวยนะเออเราได้มาแบบว่าขี่บิดรอบอย่างนี้มันก็เพลินดีว่ะแต่ตอนนี้คือล่วงแล้วไงตับแอะเดี๋ยวเราน่าจะกลับกันก่อนดีกว่าไม่มีอะไรแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยลิลีนน็อกมีลิลีนน็อกอยู่ตรงนี้โอ้โหเจอบอสเพิ่ม3จุดและ1 2 3โอเคงั้นเอาไว้เป็นรอบหน้ารอบหน้าลิลีนี่น่าจะเป็นเหมือนตัวที่อยู่บ้านเราแต่เป็นอีกธาตุหนึ่งธาตุน้ำแข็งเหรอโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันกลับบ้านกันดีกว่าครับบ้านของเฮาก่อนกลับเดี๋ยวแวะไปดูบ้านสาขา3ก่อนตอนนี้คือผมทำสาขาเพิ่มนะฮะมาในจุดนี้ตรงนี้นี่คือแบบอยู่บนเขาเรียกอะไรอ่ะบนแบบว่าบนเขาเลยแบบว่าที่ไม่มีใครไม่แบบขึ้นไม่ได้อะถ้าไม่ได้ใช้มอนบินอะมันไม่มีทางขึ้นเลยอะเนี่ยโคตรสวยผมขี่รอบๆพาทัวร์รอบๆจะเรียกว่าเป็นอะไรมันเป็นแบบบนหุบเขาสุดเลยอะแล้วมันทางขึ้นยากมากครับถ้าไม่มีบอลเอ้ยไม่มีบอลอีกอ่ะไม่มีมอนไม่มีมอนแบบว่าบินก็โอ้โหลำบากพอตัวฮะแล้วแบบว่าที่นี่นี่คือผมไม่เคยเจอแบบไอ้คนมาเลดบ้านเลยนะจริงโอ้โหต้องบอกว่าโคตรดีอึ๊บเก็บใครก่อนนี่โอ้พาทัวร์ฮะพื้นที่ใหม่สาขา2เพราะว่าตรงนี้มันจะมีแร่ใช่มั้ยแร่ออแล้วก็ตรงนี้มีฐานด้วยครับก็เลยสบายเลยไม่ต้องไปหาไหนไกลมีแร่เพิ่มด้วยหลังๆนี่คือแร่ออต้องใช้เยอะมากฮะอันนี้สาขา2นี่ก็ยังแบบว่าสายถึกบึกบึนขุดแร่เหมือนเดิมตัวนี้เซเบริกผมเอามาทำฟาร์มนะเพราะน้องจะดรอปผ้าอันนี้ไฮควอลิตี้ผ้าคุณภาพสูงแล้วก็น้องแมวดรอปเงินโอเคไม่มีอะไรละโอ้โหมาแล้วอุ้ยของกินของตึมอีกแน่ทุกครั้งเลยที่นี่นี่แบบเนี่ยแหละทำไมผมอยากเล่นใหม่อยากหาจุดทำบ้านใหม่เพราะว่ามันติดน้องนี่มันสนจริงๆเลยเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบ่อเนี่ยติดบ่อยๆสนจริงๆขึ้นไปนู่นนี่นั่นอันนี้ติดแล้วอันนี้กูติดใช่ไหมติดไหมเนี่ยเห็นน้องกวางเนี่ยวอสเซกอ๋อไม่ติดแล้วไปโอ้โหน้องตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะจากที่เราไปตบยิมเดี๋ยวก็น่าจะไปตบเอาอีกแล้วน้องไวเวิร์มไวเวิร์มคริสตัลน้องติดตอนนี้ติดอีกแล้วมันลำบากจริงๆนะเวลามีมอนมาขวางเนี่ยน้องพี่ขอแป๊บนึงโอ้โหโอเคขนาดทำทางกั้นนะก็ยังติดกันโอเคหลังจากนี้ก็น่าจะฟาร์มอีกสักหน่อยนึงแล้วก็น่าจะไปจับบอส
นะฮะจับบอสในแถบพื้นที่รอบๆแล้วก็มีไปตบบอสยิมด้วยนะฮะจะสลับกันไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมผิดพลาดยังไงขออภัยเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ